ไฮไลท์ที่นำมาฝากกันวันนี้แล้วก็เป็นคู่สุดท้ายในเบรกนี้นะครับเคี่ยวพรัญชัยนะครับวันนี้ต้องเจอกับรุ่นน้องสดแรงอย่างเพชรรุ่งเรืองออสตึกแดงครับคู่นี้ชกในพิกัด116ปอนด์นะครับมุมแดงนะครับเคี่ยวพรัญชัยครับลูกหลานจากจังหวัดชุมพรนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพรัญชัยอายุ22ปีเมื่อช่วงเช้ามารถไปปอนด์จุด7ไม่มีปัญหาครับก็เพิ่งปลดประจำการจากทหารมานั่นเองพร้อมล่าสุดมาแพ้เพชรไพลินไว้ที่ราชดำเนินส่วนเพชรรุ่งเรืองครับเมื่อช่วงเช้าหนักมาพอดีเลยครับ116ปอนด์ซ้อมอยู่ที่99ในชกจากจังหวัดศรีสะเกษอายุ20ปีนะครับได้ข่าวว่าก่อนชกนี่เยตีนี่อัดฉีดไปแล้ว 100,000 บาทครับถ้าไฟนี้ขึ้นชั้นผ่านเคี่ยวพรัญชัยได้สำเร็จนะครับเลยเปิดขึ้นมาให้เคี่ยวได้เปรียบอยู่10ต่อ9ครับนะครับต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรครับรุ่นน้องสดแรงที่ชนะผ่านมวยดีๆมาในช่วงหลังครับทั้งวัชรพลทั้งเพชรอำนาจนะครับแล้วก็มาแพ้เพชรเพลินด้วยกันทั้งคู่เลยครับโอ้โหดูครับของในเหนียวเลยครับเคี่ยวลุยกันตั้งแต่ยกที่3ครับอื้อเอาเดินบวกศอกครับเตะด้วยขวามีหมัดขึ้นนี่ครับเจาะยางไปครับเคี่ยวในรุ่งเรืองนี่ได้ใหญ่ครับรุ่นน้องอ่อนกว่า2ปีแต่รูปร่างสูงยาวเลยครับต้องบอกว่าเด็กสมัยนี้นี่โตไวเหลือเกินครับอู้ดูครับไล่แขนและยัดเข่าเข้าไปเลยครับง้างแขนเอาไว้ก่อนครับดูครับโอ้โหโชว์ความแข็งแกร่งเลยครับคู่นี้ต่างคนต่างไม่ยอมอ่อนข้อให้กันเลยครับประสานหมัดน่ากลัวประสานหมัดน่ากลัวแล้วครับเคี่ยวนี่ครับเจาะยางเข้าไปครับขู่เข้าไปครับอาศัยลูกหนักแล้วเกี่ยวลงไปครับแหมเอาเลยครับอย่าประมาทอย่าเผลอครับเพชรรุ่งเรืองเอ้าแลกหมัดอีกทีครับเคี่ยวก็หลอนจอกแล้วหมดยกที่3ครับโอ้โหดูครับหมัดขวายิงตรงมาพร้อมกับเสียงระฆังครับแม่จังหวะนั้นมันดังพอดีหมดยกที่3ครับเพชรรุ่งเรืองที่ได้เปรียบอยู่4ช่วงตัวเลยมาเล่งช่วงสุดท้ายครับช่วงปลายยกครับสำหรับเคี่ยวมาลุยยกที่4ครับเอาเลยครับยัดลุยเข่าตอนนี้แล้วครับเพชรรุ่งเรืองด้วยใหญ่ครับแม่เวลาห่มตีเวลาไล่แขนโอ้โหบาทาลูกพักไปทีครับยัดด้วยเข่าอีกทีแม่เอาเลยครับเคี่ยวต้องใช้ลูกหนักขู่น้องบ้างแล้วครับโอ้โหตอนนี้น้องมันไม่กลัวแล้วครับถึงตัวแล้วตีมันจะบิดให้ลงไม่ลงอีกครับเคี่ยวต้องประกบในครับดูครับโดยความที่ใหญ่ครับแล้วมัดตีมัดแน่นเลยครับเคี่ยวดินไม่หลุดสลัดไม่ออกครับต้องได้แข่งง้างเข่าอย่างเดียวครับตั้งเข่าขวางเข่าเอาแต่เพชรลุงเรืองแกไม่ถอยเลยครับเดินติดตัวเดินไปเจาะยางต่อยหมัดครับนี่ครับเดินมาใช่ไหมต้องเอาลูกหนักเข้าขู่เลยครับนี่ครับอยากเตะข่าวเดินไปทีบเตะต่อยอ้าวเจอหมัดครับโอ้ยมีเอียงมีเซเพชรรุ่งเรืองโอ้ยเตะขวามาแล้วครับอ้าวเสียงเชียร์ท่านรองเริ่มดังครับตอนนี้แหมโอ้โหแต่แฟนมวยท่านต่อก็ยังมีอยู่ครับเสียงตียังดังครับแต่เสียงท่านรองนี่เร้ามาแล้วครับทีมงานพลันชัยครับโอ้ยดูครับผลได้ชัยไปแล้ว1ครับเหลือเคี่ยวครับต้องดูครับโอ้จะตีแม่ยังตีไม่ได้ครับเอาละครับมาเร่งคืนในช่วงนี้โอ้ยดูครับถีบออกไปพยายามต่อยหมัดครับพยายามต่อยครับเคี่ยวอาศัยวงนอกเข้าให้ครับวงในเหนียวนักใช่ไหมครับเอาคืนวงนอกแล้วกันครับแม่โอ้โหปลายยกมาทำได้ครับแล้วมาแล้วครับโกเด
โอ้โหมาสั่งอาการเองเลยครับหมดยกที่4ครับเพชรรุ่งเรืองเหลือ3ช่วงตัวชิงดำครับคู่นี้สถานการณ์ยินไหลลองไปเรื่อยครับตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่าเพชรรุ่งเรืองเดินไปเข้าแข้งอีกแล้วครับเดินไปซองเข้าไปบ้างครับมัดได้พยายามตีครับพยายามตีครับไอ้เขียวล็อกไว้ก่อนเลยรอชิงจังหวะครับเพชรลุงเหลืองมองพี่เลี้ยงก่อนครับเอายังไงดีจังหวะนี้เอายังไงดีครับไม่มัวแต่หันไปมองครับเขียวสาดมา2แข้ง3แข้งยังติดบังครับถึงตัวมีศอกเอาแล้วประกบในครับตีเอาเลยครับเขียวก็มั่นใจผลงานเพชรลุงเหลืองก็มั่นใจผลงานหัวขวาไปครับยาวๆฝีมือเพชรลุงเหลืองเดินมีศอกนำโอ้พอเข้าในโดนล็อกไว้เลยครับแหมเขี้ยวแกก็รู้ครับวงในเสียเปรียบครับก็ต้องฝีมืออย่างนี้ครับโอ้ยหัวขวาเข้าไปครับพยายามจะใช้จังหวะเจาะยางยับหมัดมาครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับโอ้โหคู่นี้สนุกจริงครับแต่ต้องดูครับว่าใครจะสนุกที่สุดครับเดี๋ยวรอกรรมการชูมืออย่างเป็นทางการครับว่าจะเป็นใครสุดท้ายไปที่หมุนเงินครับถือว่าชกได้ดีแล้วครับเขี้ยวแต่ด้วยความใหญ่ครับเพชรรุ่งเรืองออสติกแดงครับเป็นฝ่ายชนะไปไปฟังหลังเกมหน่อยครับคือมวยก็ทรงเดียวกันเข้าต่อเข้าแต่เราอายุเราเยอะมากกว่าหน่อยอาวุธเรามีศอกมีอะไรทีนี้พอก็โดนแตกโดนอะไรทีนี้มันก็เขาต่อยยากแล้วเราต่อยง่ายขึ้นมันก็ดีครับน้องเด็กมันตั้งใจแล้วเราว่าเชียร์ไม่สนุกพร้อมต่อยกับมวยลูกพี่ด้วยกันใช่เพราะวันนั้นเราดูก็ไม่แพ้ครับแต่ราคาไอเสียงสิ่งแวดล้อมเราสู้เขาไม่ได้ได้แล้วต่อยอีกทีนะครับผมสู้ได้ครับเพราะเรากำลังห้าวตอนนี้ห้าวครับถ้าเป็นเสือก็ดูครับตอนนี้วันนี้จะไปออกรบที่ไหนไม่ครับกับค่ายครับนอนกับค่ายเลยนะครับขอบคุณเยอะมากครับขอบคุณเฮตีขอบคุณเนียออสแล้วก็ทีมงานทุกคนครับผมศรีสะเกดครับครับขอบคุณพี่น้องชาวศรีสะเกดครับที่ให้มีทุกวันนี้ครับขอบคุณเลยนะครับเอาละครับยินดีด้วยนะยินดีด้วยเอาละครับได้นะครับ